ไลน์สดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้นะคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงขนมไทยใครว่าทำยากวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมไทยที่ทำง่ายๆมาฝากนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าอาลัวมันม่วงอาลัวมันม่วงตำรับของอาจารย์อร่อยหอมมันกลมกล่อมและสะดวกมากเพราะอาจารย์เลือกใช้อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมครีมเทียนอบและที่สำคัญมีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกันเลยแนะนำให้มีติดครัวที่บ้านไว้เลยนะครับจะทำอาหารก็ได้หลากหลายเมนูเลยนะครับเอาละครับเราลงมือกันเลยนะครับสำหรับอาลัวมันม่วงนะคุณผู้ชมเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์กับน้ำตาลทรายขาวนั่นเองนะครับเพิ่มเกลือนิดหนึ่งนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมแป้งกับน้ำตาลและเกลือให้เข้ากันซะก่อนวิธีนี้จะทำให้แป้งไม่จับตัวเป็นลูกและเมื่อเราผสมเสร็จไม่จำเป็นต้องกรองเลยนะคุณผู้ชมและนี่ก็คือส่วนผสมที่สำคัญมากสำหรับตำรับอาลัวมันม่วงนะครับอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบครับจากนั้นคนผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันกลิ่นก็หอมมากคุณผู้ชมครับเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันง่ายมากแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนนะครับเมื่อแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนแล้วส่วนแรกที่เหลือไว้เราผสมกับผงมันม่วงนะครับคนผสมให้เข้ากันเราก็จะได้1ส่วนที่เป็นสีม่วงเข้มอีก1ส่วนจะเป็นสีขาวเมื่อส่วนผสมทั้ง2ส่วนนี้คนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะเริ่มลงมือกวนกันเลยนะครับคงต้องใช้กระทะทองเหลืองนะคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนผสมของอาลัวของเราเนี่ยหวานมากจะไหม้ง่ายเราต้องใช้กระทะที่กระจายความร้อนมากๆและใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็คนตลอดเวลานะคุณผู้ชมส่วนผสมของอาลัวตำรับนี้จะสุกเร็วมากเดี๋ยวส่วนผสมที่ได้เนี่ยจะร่อนไม่ติดกระทะเลยเพราะว่าในอัมพวากะทิอบควันเทียนเนี่ยเขาจะมีไขมันจากมะพร้าวอยู่แล้วซึ่งมันจะทำให้ขนมที่ได้สุกเป็นเงาชวนรับประทานมากเลยนะเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมสุกแล้วเนี่ยลักษณะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับแล้วเมื่อเราทำสีขาวเสร็จเราก็จะทำสีม่วงซึ่งมีส่วนผสมของผงมันม่วงนะคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมคนจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยสุกข้นเดี๋ยวเราจะนำสองสีมาใส่รวมกันในถุงบีบแล้วก็บีบอย่างรวดเร็วในขณะที่ยังร้อนๆ นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่ถุงบีบทั้งสองสีแล้วก็เลือกหัวบีบที่ใช้ในการแต่งหน้าเค้กนี่แหละคุณผู้ชมเตรียมถ้วยตะไลไว้เสร็จแล้วเราก็บีบลงไปนะครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับอาลัวมันม่วงบีบแล้วก็เป็นตัวเป็นทรงสวยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีความนุ่มละมุนเป็นอาลัวที่นุ่มละมุนมากคุณผู้ชมครับพร้อมกลิ่นอบควันเทียนกำลังดีเลยคุณผู้ชมครับไม่มีกลิ่นฉุนเลยนะคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่คุณผู้ชมสบายใจได้นะครับเพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยจึงมั่นใจได้เลยนะครับว่ามีทั้งความสดและความสะอาดอีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายอีกด้วยนะครับใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องนะครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้